แม้จะเริ่มมีการดำเนินงานสหกรณ์ขึ้นในประเทศไทยแต่ก็ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงทรงเล็งเห็นว่าหลักการของสหกรณ์สามารถช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้จึงทรงสนับสนุนให้จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรขึ้นในแต่ละชุมชนทั่วประเทศไทยเพื่อเป็นการรวมพลังของคนในชุมชนช่วยกันสร้างช่วยกันผลิตและนำสินค้าไปขายยังตลาดซึ่งทำให้เกิดอำนาจการเจรจาต่อรองในการขายพืชผลอีกทั้งยังได้เงินทุนมาให้สมาชิกกู้ยืมและท้ายที่สุดชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และนำไปสู่เกษตรแบบยั่งยืนอันต้องจารึกไว้ในหทัยสยาม